อีกเหตุการณ์หนึ่งจับได้อีกเหมือนกันคุณผู้ชมครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมยังจำข่าวนี้ได้ไหมอมรินทร์ทีวีตามกันมาตั้งแต่แรกเลยที่เจ๊หญิงถูกคนร้ายบุกเข้ามาเนี่ยนะครับภายในคาแคร์แล้วชักปืนจ่อยิงเข้ากลางหน้าผากนัดเดียวร่วงแล้วก็เสียชีวิตคาที่คนก็พยายามจะสืบเสาะหาข้อมูลตำรวจสายสืบลงพื้นที่ไปแล้วเชื่อว่าเหตุการณ์นี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ่อนการพนันการเปิดโต๊ะพนันหรือไม่คุณผู้ชมฮะเกิดขึ้นที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางด้านของคนตายเนี่ยชื่อนางสาวจิตภัทรหรือเจ๊หญิงเชิดชูพงษ์เนี่ยนะครับแล้วถูกยิงเมื่อวันที่6มิถุนายนตอนประมาณ3ทุ่มครึ่งล่าสุดเช้าวันนี้คุณผู้ชมฮะถ้าเปิดคู่ขนานกันไปกับเมื่อคืนวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาตอนเช้าเนี่ยนะครับตำรวจสามารถติดตามจับกุมตัวมือปืน4คนนะฮะ4คนที่ก่อเหตุฆาตกรรมเจ๊หญิงได้แล้วคนแรกชื่อธัญญาวิชัยดิษฐ์เป็นมือปืนคนที่สองนายณัฐพงษ์สุวรรณน้อยเป็นคนขับรถคนที่สามนายรณกรวิชัยดิษฐ์ฟังนามสกุลดีๆนะฮะรณกรวิชัยดิษฐ์จัดหามือปืนและคนที่สี่คือนายอัฐพรนพคุณเป็นคนรับงานคุมตัวได้เสร็จปั๊บแล้วดูภาพทางซ้ายมือพาไปเค้นสอบแล้วก็นำตัวไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดแรกตั้งแต่ที่ลานจอดรถของห้างโลตัสสุราษฎร์ธานีทั้ง4คนรวมตัวประชุมวางแผนฆ่าเจ๊หญิงจากนั้นคุณผู้ชมฮะวางแผนเสร็จแล้วขับรถเข้าไปที่คาแคร์แล้วพอเจอเจ๊หญิงปั๊บลงมาแล้วก็ยิงทิ้งคุณผู้ชมฮะคือมีการชี้เป้าเสร็จให้มือปืนลงไปยิงทิ้งแล้วเหตุการณ์นี้ทางด้านของพลตำรวจตรีวันชัยเอกพรพิษรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8บอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจพยายามจะเค้นสอบปากคำนะครับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกระจายชุดสืบสวนสอบสวนจนได้พยานหลักฐานแน่นหนาไปจับกุมตัวได้ทั้ง4คนแล้วทั้ง4คนเนี่ยก็สุดท้ายจำนนต่อหลักฐานแล้วก็รับสารภาพด้วยลองไปฟังเสียงรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ดูนะฮะที่บอกว่า4คนนี้หนีไม่รอดฮะที่เราสามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่กระทำความผิดในคดีนี้ได้นะครับกี่คนจับกุมผู้ต้องหาวันนี้จับกุมไปแล้ว4คนใน4คนที่เกี่ยวข้องยังไงก็มีมือปืนนะฮะมือปืนคนขับรถผู้รับงานมาแล้วก็คนหามือปืนผู้จัดหามือปืนก็จับกุมหมดแล้วผู้ต้องหาให้การรับสารภาพถึงได้มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพวันนี้เราทำไป3จุดตั้งแต่จุดก่อนเกิดเหตุนะครับจุดก่อนเกิดเหตุมีการรวมตัวมีการประชุมก็จะนั้นขณะเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุกับมันก็เป็นกลุ่มคนที่ชอบเล่นพวกเล่นการพนันก็กัดแย้งกันในส่วนของเรื่องนี้วันนี้เรานี่ฮะคือตำรวจบอกว่าทั้ง4คนไม่ว่าจะเป็นคนรับงานมาฆ่าคนที่ชี้เป้าให้ฆ่าเจ๊หญิงคนขับรถแล้วก็มือปืนรวบได้ทั้งหมดหนีไม่รอดแล้วยังไงก็ต้องรับสารภาพคุณผู้ชมฮะจำนวนต่อหลักฐานแล้วคุณผู้ชมลองดูตอนที่เจ้าหน้าที่นำตัวไปทำแผนชาวบ้านเนี่ยมาลุมล้อมกันเวจะโดนประชาทันฮะนี่ฮะคุณผู้ชมครับคือเป็นครอบครัวเป็นชาวบ้านเองที่แค้นคนก่อเหตุทั้ง4คนเป็นทีมฆาตกรเนี่ยนะฮะแล้วตำรวจบอกว่าเอาจริงๆคือทางด้านของคนก่อเหตุคนจ้างวานอยู่นอกพื้นที่แต่อยู่ในวงการการพนันแล้วนำไปสู่ปมความขัดแย้งกับทางด้านของเจ๊หญิงก็ถือว่าปิดคดีไปนะครับเหลือตามลากคอคนจ้างที่อยู่เบื้องหลังที่แท้จริงอีกคนเดียวเท่านั้นเพื่อมาดำเนินคดีต่อนะครับฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ